ไนท์สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิแกนนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่ารถ Honda แล้วเนี่ยนะครับรถ Honda นำเข้ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับตัว Honda Stepwagon Espada 2017ถึง2021นะครับในรุ่นตัว Honda Espada รุ่นพวกนี้เนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android กันนะครับเพื่อให้ทันสมัยนะครับเพื่อทำงานให้วิทยุของเราเหมือนกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตทั่วไปนะครับเราจะได้ตัวจอ Android นะครับที่เป็นไซส์ขนาด10นิ้วนะครับจากบริษัทมิชิก้าซึ่งเป็นผู้นำเรื่องจอ Android จากทั่วมุมโลกมากกว่า350โมเดลนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเฟรมนะครับในรุ่นนี้เราเลือกที่เป็นดำเงานะครับแบบแบ็คเบนโนนะครับสวยงามมากเหมือนตัวคอนโซลเดิมของรถเลยนะครับแล้วก็มีช่องเดิมนะครับมีช่องไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับจุดเดิมของรถทุกอย่างนะครับในเซตของเขาเนี่ยก็จะมีชุดด้านหลังที่มีกิฟต์ล็อก1 2 3 4 5 6 7 89ชุดนะครับแล้วก็มีชุดช่องนะครับเหมือนไฟฉุกเฉินตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดโครงสร้างของตัวเฟรม Android เนี่ยเป็นสีดำนะครับนะฮะก็มีโครงสร้างที่เป็นแบบนี้นะครับในตัววิธีการเลือกซื้อเราก็ต้องมาเลือกว่าสเปคเนี่ยมีสเปคอะไรบ้างติดตามผมมานะครับว่าสเปคของตัวจอ Android สำหรับมิชิก้ารุ่นตัว Honda Stepwagon Espada รุ่นนี้มีอะไรกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในการเลือกซื้อจอ Android ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีคำถามนะครับให้ผมได้ตอบอยู่ประจำในตัวจอ Android เนี่ยเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเลือกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับดูเบอร์ของ CPU นะครับซึ่งจะบอกถึงความเร็วอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็มาบอกที่ลักษณะของตัวชิป CPU นะครับก็อาจจะเรียกว่าคอก็ได้นะครับเป็น8คอหรือ2 CPU นะครับหรือว่าเป็น4คอนะครับ4คอก็มีอีกหลายเบอร์นะครับก็จะบอกถึงความเร็วที่ไม่เท่ากันเราก็จะมีแรมนะครับตั้งแต่แรม4 GB นะครับ2 GB หรือ1 GB นะครับแล้วก็ ROM ก็คือส่วนที่เป็นเมมโมรีนะครับหรือเป็นเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นฮาร์ดดิสก์หรือความจุของเครื่องนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่128 GB 64 GB 32นะครับหรือว่า16 GB นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเล่น Wi-Fi ต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าเล่น Wi-Fi ได้ในเครื่องนะครับโดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบางรุ่นก็มี Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอนะครับมี EQ นะครับแล้วก็ EQ กับ DSP นี่ไม่เหมือนกันนะครับใน DSP ก็จะมีฟังก์ชันการปรับทิ่มความละเอียดอ่อนนะครับมี Time Alignment มีการตัดย่านความถี่ต่างๆนะครับให้กับลำโพงแต่ละดอกด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็แถมกล้องหน้ารถนะครับจะเป็นกล้อง Android นะครับแล้วบางรุ่นก็เป็นการแถมกล้องถอยหลังด้านล่างเราก็เฉลี่ยด้วยความเร็วนะครับคือเมื่อแตะหน้าสัมผัสแล้วเร็วระดับใดนะครับสำหรับในตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ารุ่น L7 นะครับซึ่งมีคอระดับ8คอนะฮะแล้วก็มีแรม4นะครับรอม128นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบ Apple CarPlay ซึ่งปกติจะแถมมากับในรถแพงๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น Aftermarket รุ่นท็อปๆนะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้มี EQ แล้วก็ DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับรุ่นสเปคที่รองลงมานะครับก็คือมีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงนะครับเรียกว่า PX6 นะครับก็มี CPU 2ชุดนะครับเป็นชุดที่2คอกับ4คอนะครับมีแรมขนาด 4GB มีรอมขนาด 64GB นะครับตัวนี้ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมี EQ มี DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับแล้วก็รุ่นรองลงมาก็คือรุ่น K9 นะครับใน K9 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี CPU 4คอนะครับค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีแรม2นะครับรอม 32 กิกนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้ไม่มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็2หน้าจอเนี่ยก็คือสามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้แต่ก็ไม่ได้แสดง2จอในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็มี EQ แล้วก็มี DSP นะครับแถมกล้องหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นที่รองลงมามีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงก็คือจะเป็น MTK นะครับแบบ4คอนะฮะแล้วก็มีแรม2นะครับรอม32นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสามารถจะมี EQ นะครับไม่มี DSP นะฮะแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในรุ่นถัดไปก็คือรุ่น T3L Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ4คอ T3L Plus นะครับมีความเร็วระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนใน2รุ่นนะครับ T3L นะครับกับ
กับรุ่น K3 2รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับรอมขนาด16กิกนะครับ2รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ในออนไลน์ทั่วไปจะมีความเร็วระดับ5เต็ม10นะครับถึง4เต็ม10ผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะแนะนำเป็นตั้งแต่รุ่นT3L Plus จนถึง L7 ขึ้นไปนะครับเหมาะสำหรับนำไปใช้เองสเปคของเขาเนี่ยฮะก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับสำหรับหลายๆรุ่นก็มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันมากมายซึ่งในปัจจุบันเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า YouTube แล้วก็ Google Map มาเล่นที่เครื่องได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถจะโหลดแอปทีวีออนไลน์นะครับฟังวิทยุออนไลน์หรือสตรีมมิ่งเพลงอย่างที่เรียกว่าจุ๊บมิวสิกหรือว่า Spotify สามารถฟังเพลงได้จากทั่วมุมโลกแบบฟรีๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันอีกหลากหลายสามารถโหลดมาใช้กันได้นะครับในอุปกรณ์เดิมของเขาเนี่ยฮะที่แถมมากับตัวจอ Android ก็จะมีปลั๊กไฟสำเร็จรูปแบบนี้ในชุดปลั๊กไฟสำเร็จรูปเนี่ยเราสามารถนำตัวสายปลั๊กด้านนี้นะฮะเสียบเข้าไปที่ด้านนี้นะครับแล้วก็นำชุดปลั๊กเดิมนะครับที่ถอดจากวิทยุเดิมเสียบเข้าตรงชุดนี้ครับปลั๊ก FM นะครับเสียบเข้าตรงช่องนี้เพราะ FM เดิมของรถจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ช่อง FM เดิมมาเสียบเข้าตรงช่องนี้นะครับสำหรับชุดมัลติมีเดียขยายความบันเทิงอย่างสูงสุดนะครับด้วยการเพิ่มปลั๊กชุดนี้เข้ามาจะมีชุด AV In นะครับในกรณีที่เราต่อกับเครื่องเล่น Hard Disk External นะครับ Hard Disk Player เข้ามาหรือว่าเราต่อกับตัวทีวีดิจิตอลจากภายนอกเข้าทางเซตนี้นะครับแล้วก็มีชุด Audio In นะครับเสียงเข้าอีก1ชุดถ้าเราต่อกับทีวีเพดานเราก็มีสายปลั๊ก AV Out นะครับเป็นแล้วก็เป็น Audio Out สำหรับต่อเข้า Power Amp เพื่อขยายได้แต่ในเครื่องนี้เขาก็มี High Power นะครับต่อลำโพงในรถได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดซับเอาท์นะครับในการที่เราต่อกับพวกซับวูเฟอร์เพื่อเพิ่มเสียงเบสนะครับเสียงเบสบ็อกให้ดูทุ้มนุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้รุ่นที่เป็นรุ่น K9 หรือ L7 เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่แถมดองเกิลชุดนี้มานะครับในชุดดองเกิลเนี่ยก็จะมีชุดเสาเซลลูล่ามาให้1ชุดนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมโทรศัพท์นะครับเป็นชุดดองเกิลที่เพิ่มเข้ามาอีก1เซตครับในการนำทางแบบดั้งเดิมเนี่ยฮะก็เราก็ใช้ Google Map นะครับในการนำทางปกติแต่ในปัจจุบันเราสามารถจะโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Map Offline นะครับคือการนำทางโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอีกต่อไปโดยผ่านเสา GPS แบบนี้นะครับเข้ามาใช้ได้เลยเราได้แถมอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยนะครับที่สูงสุดด้วยการใช้กล้องถอยหลังนะครับซึ่งเรามีกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับมีกล้องให้เลือกหลายแบบดังนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กกล้องถอยหลังนะครับทั้งเซตทั้งปลั๊กเนี่ยมีปลั๊กชุดนี้ยาวอยู่ที่5เมตรต่อจากที่ด้านหน้าวิ่งไปหลังรถเวลาเราใช้งานซอสต่างๆอยู่เกิดมีการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราก็จะปรากฏภาพที่บริเวณด้านหลังรถมุมกว้างพร้อมกับเส้นแบ่งนะครับบอกระยะนะครับถึงจุดที่จะชนนะครับให้เราเกิดความระมัดระวังว่าจะไม่เกิดเหตุไม่ดีเกิดขึ้นด้วยนะครับในซอสแบบเดิมที่เราใช้ในการท่องความบันเทิงเช่นเราใช้แฟลชไดรฟ์ในการเก็บ MP3 ในปัจจุบันจอ Android ตรงรุ่นของมิชิแกนเนี่ยได้พัฒนาให้เราสามารถเซฟไฟล์ที่เป็น MP3 นะครับแล้วก็แฟลชหรือเวฟที่มีเป็นเพลงที่มีรายละเอียดสูงๆนำมาเล่นได้นะครับหรือเราสามารถนำตัวฮาร์ดดิสก์ Externalนะครับเซฟนะครับเพลงต่างๆเก็บเข้าไปไว้ในฮาร์ดดิสก์ด้วยก็ได้ครับโดยผ่านทางช่อง USB ให้เลือก2ชุดชุด1และชุด2นะครับในชุด USB พวกนี้นะฮะก็สามารถจะอ่านไฟล์เพลงที่เป็นวิดีโอก็ยังได้นะครับไฟล์เพลงที่เป็นลักษณะของนามสกุล MP4 MP5 MKV นะครับหรือว่า AVI นะครับตั้งแต่ไฟล์ที่มีไซส์ขนาดรายละเอียด 360p นะครับจนถึง 1080p ทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับใน USB ชุดที่2เนี่ยนะครับเราสามารถชาร์จไฟใส่แก๊จเจ็ตต่างๆได้หรือวันนี้ผมแนะนำนะครับว่าเรามีกล้องหน้ารถนะครับแบบ Android นะครับเรียกว่ากล้อง Android อัจฉริยะ MG009 จากมิชิก้านะครับสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา950บาทนะครับแต่สำหรับถ้าเราใช้กับรุ่นที่เป็นรุ่น L7 หรือ K9 เนี่ยก็จะแถมมากับรถเลยนะครับได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาในตัวครับในกล้องตัวนี้เขาเนี่ยจะเป็นกล้องแบบนี้ครับไม่มีความร้อนนะครับต่อสายผ่านทางช่อง USB ซึ่งในกล้องเดิมที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยจะมีความร้อนสูงเพราะมีจอนะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการในกล้องนั้นใช้ไม่ถึงปีก็เสียแล้วนะครับในกล้องตัวนี้ไม่มีความร้อนเราสามารถใส่ SD card ตรงนี้แล้วก็สาย USB เนี่ยนะครับก็จะเป็นสายยาวประมาณ3เมตรร้อยผ่านเสา B นะครับด้านซ้ายลงมาเข้าไปที่จอ Android เราอยากจะดูภาพเราก็สามารถเปิดดูภาพที่กล้องจอ Android ได้เลยอยากดูภาพก็ถอดการ์ดไปใส่คอมพิวเตอร์และเซฟไฟล์ได้เห็นไหมครับสะดวกในกล้องตัวนี้เนี่ยก็ทำงานกับดาวเทียมนะครับทำงานกับระบบ Android เราสามารถที่จะได้ภาพเคลื่อนไหวนะครับและภาพนิ่งบอกวันเดือนปีแบบที่เขาเซตเวลามาให้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกลัติจูดลองติจูดสถานที่เกิดเหตุได้ด้วยพร้อมกันนั้นเนี่ยเขายังบอกถึงเส้นแบ่งถนนนะครับบอกถึงระยะปลอดภัยเช่นถ้าเกิดมีรถแทรกเข้ามาในเลนอย่างฉุกเฉินนะครับก็จะเกิดเสียงเตือนที่ลำโพงในรถทำให้เราตื่นตัวขึ้นหรือว่าถ้าเราขับไปก็เกิดเวการวูบนะครับขับรถออกนอกเลนฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนที่บริเวณในรถนะครับก็สำหรับ MG009 อย่าพลาดนะครับเมื่อซื้อจาก Android แล้วก็อย่าลืมใช้กล้อง Android ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีพาร์ทและอุปกรณ์นะครับชัดๆเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาครับ
และสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้าสำหรับตัว Honda Stepwagon Espada 2017ถึง2021นะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับเพื่อเช็คสเปคและเช็คข้อมูลรายละเอียดได้เลยนะครับได้ที่029323485 0845243ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @siPONE นะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้ที่ P1 ทั้ง20สาขาทั่วประเทศวันนี้นะครับชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับติดตามผลงานชุดต่อๆไปของผมนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ